สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพีริวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวโมเดลอุลตร้าแมนเมบิอุสและอุลตร้าแมนฮิคารินั่นเองสำหรับเจ้าโมเดล2ชิ้นนี้นะครับก็จะมาจากไลน์อุลตร้าฮีโร่ซีรีส์นะครับผมซึ่งผมก็ได้เป็นมือ2มานะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีในส่วนของตัวแท็กนั่นเองโอเคนั้นเราไม่รอช้าไปเริ่มดูกันที่ตัวอุลตร้าแมนเมบิอุสกันก่อนเลยนะครับมาครับผมสำหรับอุลตร้าแมนเมบิอุสนะครับก็จะมีรายละเอียดเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่สวยงามเลยนะครับด้านหน้าด้านข้างอีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านหลังนะครับมีลงสีมาด้วยนะครับทำเป็นเล่นไปนี่แต่ลงมาไม่ครบนะอย่างน้อยเขาก็ลงมาให้นะครับมาดูใกล้ๆกันดีกว่านี่ดูดีเทลกันแบบชัดๆก็จะเห็นได้เลยว่าสีถลอกนะครับถ้าได้มือ2มานะอาจจะมีถลอกบ้างอะไรบ้างนะครับนี่ตัวข้อมือนี่เขาทำสวยมากเลยนะครับเนี่ยทุกคนดีเทลดีนะครับเยี่ยมเลยสวยครับสวยรายละเอียดด้านบนนี่แล้วก็ใต้เท้านะครับในส่วนของใต้เท้าเนี่ยจะไม่มีตัวไลท์ไซด์ที่เอาไปเล่นกับ DX ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ผลิตมาใหม่นะครับจุดขยับก็แขน360ทั้ง2ข้างนะครับแล้วก็เอว360เช่นกันเลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวของอุลตร้าแมนเมบิอุสมาต่อกันที่อุลตร้าแมนฮิคารินะครับนี่พระรองของซีรีส์อุลตร้าแมนเมบิอุสนั่นเองนี่เลยด้านหน้านะครับด้านข้างอีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านหลังนะครับตัวนี้ด้านหลังลงสีมาน้อยกว่าตัวเมบิอุสนะแต่ก็ยังมีลงมานะครับในส่วนของเกาะไหล่แล้วก็ลายตรงเอวตรงสะโพกเนี่ยมีลงมานิดหน่อยนะครับมาดูรายละเอียดใกล้ๆกันดีกว่านี่เลยอุลตร้าแมนฮิคารินะครับเหมือนตัวเมบิอุสเลยนะได้มือ2มามีสีถลอกบ้างนะครับผมลงสีมาก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าส่วนตัวชอบการลงสีของเมบิอุสมากกว่านะน่าจะลงมาเยอะกว่าฮิคารินะเนี่ยฮิคารินี่ไม่ลงหลายจุดเลยนะครับแต่โดยรวมมองผ่านๆก็สวยดีแหละนะครับผมตัวดีเทลข้อมือเขาก็ปั้นออกมาสวยเลยนะครับเนี่ยบอกเลยว่าใครเอาไปทำสีเนี่ยแจ่มแน่นอนนะครับในส่วนของจุดขยับเนี่ยก็เหมือนกันนะครับแขน360ทั้ง2ข้างแล้วก็เอว310เช่นกันนะครับผมลองเอาตัวเมบิอุสมายืนใกล้ๆกันดูนี่ยืนเทียบกันเลยสวยเลยนะครับเนี่ยเมบิอุสนี่มองผ่านๆด้านหน้าเหมือนจะลงสีครบเลยนะครับเนี่ยครบเลยนะด้านหน้าถ้าไม่นับตรงข้อมือนะครับเนี่ยด้านหน้าลงสีครบเลยส่วนฮิคารีอาจจะมีไม่ลงบ้างตรงแขนตรงอกอะไรงี้นะครับตรงสตาร์มาร์คเนี่ยไม่ได้ลงมาแต่มองผ่านๆก็สวยดีครับด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับด้านหลังก็ตามนี้เลยนะโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบๆของทั้ง2ตัวกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวโมเดลอุลตร้าแมนเมบิอุสและอุลตร้าแมนฮิคารินะครับโดยรวมทั้ง2ตัวเนี่ยก็ทำออกมาได้สวยงามเลยนะครับผมในส่วนของงานปั้นเนี่ยคือแบบสุดจริงนะครับรายละเอียดตรงข้อมือเนี่ยคือทำออกมาดีมากเลยทั้งตัวของเมบิอุสแล้วก็ฮิคารินะในเรื่องของการลงสีอันนี้ก็ต้องทำใจกันหน่อยนะครับแต่มองโดยรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับโดยเฉพาะตัวของเมบิอุสเนี่ยด้านหน้าลงมาแบบครบเลยนะครับส่วนตัวฮิคาริอาจจะมีไม่ลงบ้างแต่มองรวมๆก็สวยงามนะครับผมบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนอุลตร้าแมนเมบิอุสหรืออุลตร้าแมนฮิคาริเนี่ยไม่ควรพลาดกับซอฟต์2ตัวนี้เลยนะครับโอเคครับนั้นสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับ
บ๊ายบาย